รถไฟฟ้าสายสีแดงนั่งฟรี3เดือนค่ะคุณผู้ฟังคะวิ่งให้บริการวันแรก2สิงหาคมนะคะรถไฟฟ้าสายสีแดงนี่ก็เป็นช่วงบางซื่อรังสิตแล้วก็บางซื่อตลิ่งชันเป็นรถไฟชานเมืองรถไฟฟ้าชานเมืองนะคะเส้นทางแรกที่เราจะได้ใช้บริการไม่เก็บค่าบริการในช่วง3เดือนนี้นะคะคุณผู้ฟังสิงหากันยาและตุลาคมเริ่มวันที่2สิงหาคมสายชานเมืองสีแดงเนี่ยนะคะก็จะมีสายสีแดงเข้มบางซื่อรังสิต10สถานีมีบางซื่อจตุจักรวัสเมียนนารีบางเขนทุ่ง2ห้องหลัก4การเคหะดอนเมืองหลัก6รังสิตแล้วก็บางซื่อสีแดงสายสีแดงอ่อนบางซื่อตลิ่งชันมีสถานีบางซ่อนบางบำรุแล้วก็ตลิ่งชันช่วงแรกเปิดให้บริการ13สถานีหลังจากนั้นจะมีส่วนต่อขยายในโครงการสีแดงเข้มธรรมศาสตร์รังสิตอยุธยาแล้วก็สายสีแดงอ่อนเนี่ยตลิ่งชันและศาลายาค่ะ